พิ่มพูนความรู้ให้เยาวชนไทยสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทร่วมกับสถาบันเกอเทพประเทศไทยอพวชศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและหน่วยงานร่วมจัดผนึกกำลังการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่12หัวข้อวัสดุศาสตร์วันที่3พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมนี้ชมฟรีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกภูมิภาคอพวชและศูนย์จัดฉายทั่วประเทศถ้านักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าชมเนี่ยเขาจะชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินเอื้อมทุกอย่างนี่สามารถอธิบายได้หมดภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพูนความรู้กับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นนำ30เรื่องจากนานาประเทศเทศกาลนี้นำความรู้เข้าถึงผู้ชมเพิ่มมากขึ้นภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวเอาส่วนที่เป็นส่วนที่น่าสนใจเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่มันใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้นักเรียนเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นะครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะมีความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้านักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าชมเนี่ยเขาจะชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นพบกับเสียงสะท้อนของน้องๆในปีนี้กันบ้างผมรู้สึกสนุกมากครับตรงที่ตั๊กแตนเจ็ดสีเขาชกกับปูครับแล้วก็ชกใส่คู่ต่อสู้ครับชอบมากเลยครับผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ครับเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้